เป็นเรื่องราวการแสดงโชว์ของหมอรำสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงท้ายของการจบการแสดงแล้วอยู่ๆผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งมีการหยิบไมค์ออกมาแล้วก็พูดเป็นข้อความว่าฝากถึงหมอรำเด้อถ้าแสดงได้แค่นี้เนี่ยปีหน้าจะไม่จ้างแล้วจะไปจ้างคณะอื่นเขาเล่นกันจนถึง8โมงเช้าในขณะนั้นเนี่ยเป็นเวลา6โมงแล้วนะฮะหลายคนก็เวอร์ไปตามๆกันเดี๋ยวเราไปชมคลิปช่วงนี้กันหน่อยครับมาร่วมในการเชิญหน้าเหตุการณ์ห้ามแรงของสวัสดิ์คุ้มคำต่อชาติผู้มีศักดิ์ฝากมรังเลิกที่ดีทำเลิกเลิกทำหนี้ที่ลาพบจางเลิกที่ลาพบจางมาขอตอนแน่นอนนะฮะพอเป็นเรื่องราวของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ต้องคุยกับแม่ทัพหน่อยแล้วกันก็คือทางด้านของบอสโจยมนินแกมีการเปิดสัญญาเลยนะแล้วก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งในสัญญาว่าจ้างเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเป็นตั้งแต่ช่วงเวลา3ทุ่มถึงตีห้าซึ่งบอสโจก็มีการบอกนะฮะแล้วก็ขณะที่แสดงอยู่เนี่ยมันคือ6โมง5นาทีในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านมีการออกประกาศไมค์อ่ะซึ่งความหมายคือเขาเล่นเลยเวลามาให้แล้ว1ชั่วโมงหลังจากนั้นโอ้โหพี่แอมกระแสตีกลับยับเลยไปทางผู้ใหญ่บ้านแล้วแล้วก็ล่าสุดนะฮะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เนี่ยก็มีการออกมาแถลงข่าวขอโทษทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะฮะเป็นข้อความยาวเหยียดเลยนะประมาณว่ากราบขออภัยทีมงานหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะฮะรู้สึกเสียใจกับการกระทำที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะให้โอกาสผมได้แก้ไขปรับปรุงตัวเราก็เลยต้องกลับไปถามทางด้านของบอสโจว่าเห็นแถลงการนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวก็มีการบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยยอมรับว่าไม่โอเคกับการแถลงขอโทษลักษณะนี้นะเพราะว่ามันเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีการใช้คำพูดรุนแรงการขอโทษเนี่ยควรจะเป็นคลิปการพูดมากกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับนะครับคือเราอยากเห็นความจริงใจมากกว่านี้ก็คือนะครับท้าท่านนะครับขอโทษด้วยความจริงใจด้วยใจจริงครับเฮาอยากเห็นเป็นคลิปเป็นคำพูดครับไม่ใช่ว่าเราไม่จบนะครับเพราะว่ากระดาษก็คือลายลักษณ์อักษรครับซึ่งเฮาบ่ฮู้ด้วยครับว่าผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดกระดาษมาพิมพ์ออกมาเนาะบ่ได้ออกมาจากปากกันเนาะแน่นขอแก้ความจริงใจรับผิดชอบต่อคำพูดของท่านแค่นั้นนะครับค่ะก็ยังไงก็ขอให้จบด้วยดีแล้วกันก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าจริงๆงานก็จบลงไปแล้วเนาะครับผม